มันนี่แมเนจเม้นต์เห็นบอกว่าสําคัญมากที่สุดในบรรดาการลงทุนทั้งหมดเลยล่ะฮะถูกต้องคือผมมองว่า VI หรือเทคนิคเก็ตามเลครับสองอันนี้เป็น,นการลักษณะวิเคราะห์หุ้นรหรือว่าใช้เทคนิคว่ามันจะเลือกหุ้นตัวไหนนะครับหรือเข้าทังหวะไหน แต่ที่สําคัญที่สุดเลยก็คือว่าเราต้องมององค์ประกอบมันครบเหมือนเรากำลังจะลงทุนสักอย่างหนึ่งอะ,ะคือเรากาลังลงทุนเราคือกิจการของเราเองตั้งบัญชีหุ้นชื่อบัญชีของเราเลยเนี่ยบัญชีหุ้นเนี่ยทอมมี่แอคชวรี่นี่คือบัญชีหุ้นตั้งต้นมาเลยสตาร์ทหนึ่งสมมุติว่าหนึ่งล้านบาทรบเราจะทาให้หนึ่งล้านตรงนี้โตได้ยังไงอันนี้คืออุตสาหกรผมนะครับไม่ได้บอกว่ามันจะต้องมานั่งเลือกว่าเฮ้ยนี่เป็น VI อันนี้เทคนิคอลแล้วเลือกแล้วเอ้ยตัวหว่าเราชนะให้หุ้นตัวนี้ในช่วงนี้หูคันมือมากอะไรเงี้ยไม่ใช่แต่เรามองว่าระยะยาวเราจะทำให้ไอ้ตัวพอร์ตของเราเนี่ยจะโตได้อย่างยั่งยืนยังไงบ้างคือไม่ว่าะจะเป็นแมวสีขาวหรือแมวสีดําแค่จับหนูได้พอถูกต้องโอ้ใช่ชัดเจนแต่ Money Management เนี่ยอ่าผมได้ยินนะ <ๆ S 1> เขาก็ใช้เยอะกัน่อยฝั่งของเทคนิคอลเยอะหน่อยแต่ V I เนี่ยอาจจะไม่ได้ไปใช้ Money Management อาจจะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้มีเห็นความสําคัญของ Money Management สักทีเดียวหรือจริงๆคือ V I มันมีหลายแบบ ครับ V I มีแบบวยวายมีแบบนุ้นมีแบบนี้เนี่ยไม,ม่มีหลายแบบมากเลย V I ใ,ในที่นี้แต่แต่ให้ผมมองก็คือผมเป็น V I แบบระยะที่แบบมองลาานนักษณะการทำ o n e y Management มากกว่าค,คุณคุณเลือกคืส่วนส่วนคุณเลือกแต,แต่ว่าคุณเนี่ยพอเลือกเสร็จแล้วเนี่ยคุณจะบริหารพอร์ตคุณยังไงให้มันโตตามนี้ยังไงแล้วก็การทำ o s i ช i o n sizing หมายความว่าการซื้อีละไม้นี่คุณจะซื้อไม้แบบยังไงบ้างจังหวะไหนคุณจะซื้อไม้หรือคุซื้อตุ้มเดียวเลยนะครับซึ่ง V I ที่ผ่านมาผมรู้สึกว่าาพอเถูกปุ๊ พอเห็นราคาหุ้นถูกปุ๊บเข้าไปทั้งหมดปังและทีนี้สมมุติว่ามันลงมาอีกบางคนจะเริ่มมาจินบางคนจะเริ่มขอมาจินเล่นปังคือถ้ามันถูกทางเนี่ยคุณรวยใช่แต่ถ้าเกิดว่าทุกอย่างมันไม่เป็นไปตามที่คุณคิดหรือเกิดเจอเหตุการณ์ไม่คิดไม่คาดฝันอันนั้นล้องจากทั้งหมดเลยใช่ครับผมมันมีแค่ว่าถ้าคุณสมมติคุณเข้าคุณเข้าคาสิโนใช่ไหมครับแล้วคุณเล่นโยนหัวก้อยกับผมอะไปเรื่อย ถามว่าใครชนะผมจะรู้ไปแต่อย่แค่โยนหัวก้อยเฉยๆนะฮะคนชนะคือคนที่มีเงินหนาที่สุดบนหน้าตักเล่นไปเหอะคุณเล่นนับหมื่นครั้งใช่ไหมครับคนคนนี้ยังติดลบอยู่ตามแต่ที่มีเงินบนหน้าตักเนี้ยเล่นต่อนี่ยป่านั้นมันก็กลับวิ่งเข้าสู่เขาเรียกว่าค่ากลางคือคุณมีก่อนชนะ 50- 50เออเออคือยังไงก็ได้ฉันไม่ล้มละลายยังคือคนล้มละลายคือคนแพ้ถูกต้องน้อยสายป่านเงินหมดก่อน คือมันต้องลงแบบกระจายกระจายกันสักหน่อยใช่ไหมครับ,รบอย่างสมมติว่าเรามีร้านหนึ่งอาจจะลงแบบสักตัว,วไม่เกินสิบอร์ก็คือเอาสิบตัวเลยเรื่องมาสิบตัวครับผมแล้วก็ตัวแล้วไม่ไมเกินสิบเปอร์เซ็นต์ โอ้ยน้อยน้อยมากเลยนะเอออย่างน้อยต้องมีสิบตัวเพราะอะไรมันต้องกระจายจะกระจายความเสี่ยงนิ่นใช่ครับผมครับผมแค่ตัวละนะอันนี้ยังไม่ไม่นับว่าเป็นไม้ละเท่าไหร่อะไรยังไงนะบางทีไม้นี่เราก็แล้วแต่เราจะเด็ดยังไงเหมือนเด็ดเด็ดก้อนดินน้ำมันนะครับก็อาจจะแบ่งสักสามส่วนแล้วก็ลงไม้เท่าๆกันก็ได้อ่านะฮะซึ่งตรงนี้ทําไมต้อง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 สิบตัวทําไมต้องคือถ้าเยอะไปกว่าสิบตัวเนี่ยดูไม่ไหว ดูไม่ทันดูไม่ไหวครับผมแต่ถ้าสมมุติว่ากระจายน้อยไปเนี้ยสัก5ตัวผมว่ามันก็พอไหวถ้าแน่ใจจริงจริงแต่ถ้ามาน5ตัวบางตัวก็20%ไปแล้วนะมันมันมันลุนเยอะเกินไป๋อเพราะฉะนั้นรักษาพอร์ตให้มันมีเสถียรภาพหน่อยนึงสักนิดหนึ่งตัวละ10%สมมุติบอกว่าตายแล้วฉันเจอแค่สตัวเท่านั้นเองทำไงฮะถือแคชครับคือีกเจ็ดส เปอร์เซ็นนี่ถือแคชถือของพอร์ตนั้นได้เนี่ยถือแคชไว้ได้คือการลงทุนจริงๆเนี่ยบางทีในการลงทุนกับดักทางจุลชียาก็คือว่าบางทีมีแคชเยอะไปแล้วอยากซื้อใช่ให้เงินทํางานไม่ต้องซื้อถูกไม่กัจะมาลงทุนหรอใช่แต่การซื้อถ้าสมมติเรามองจริงๆว่าเซอร์เคิลที่เราซื้อจริงๆหรือวงจรหุ้นที่เรามองจริงๆอ่ะมันคือรอบสักสปี5ปีบางทีมันจะมีขึ้นแบบรอบใหญ่ๆลงรอบใหญ่ๆ ถ้าเราเห็นเราผ่านเซอร์เคิลนั้นมา่ก่อนเนี่ยรู้งี้ถือแคชไว้ก่อนดีกว่า <Okay. S 2> คือผมจะต้องมีเงินสดเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยกันไว้ก่อนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าการบริหารหน้าตักเนี่ยบางทีคือจะเคยเจอไหมว่าเสียดายสุดๆเลยว่ารู้ว่าอยากซื้อ,อแต่ว่าเงินมันใกล้หมดแล้วใช่มันจะเป็นจังหวะแบบนั้นที่ว่า้สุดท้ายเนี่ยคือการที่เราลงหลายๆไม้นะครับลง,ลง,ล,งลงกระจายเนี่ยมันคือการกระจาย เวลากระจายความเสี่ยงเวลาพ็นบอกว่า V i จริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ควรให้พอร์ตมันขาดทุนเยอะครับบอกฉันบอกถือยาวอันนี้พี่มาปรับเปลี่ยนความคิดทั้งหมดเลยนะเนี่ยฉันถือยาวไงก็มันลงมาลงมาฉันซื้อเอาลงมาอีก5%เอ่ะฉันรู้ไงฉันก็ซื้ออีกส0ฉันรู้ลงไปเรื่อยๆฉันหมดหน้าตักแล้วฉันก็ปล่อยมันเป็นแนวคิดถูกไหมบางคนเล่นอย่างนั้นจริงนะครับแต่ว่าถ้าผมมองจริงเนี่ยเราเราจะมองคนละมุมก็ได้ เพราะผมยังผมมองเนี่ยผมมองว่าผมมองคบกับทางของวงจรของชิปประจรของหุ้นด้วยที่ว่ามีขึ้นหรือมีลงรอบใหญ่ๆเกิดสมมติว่ามันลงเหลือ800จุดทําไงจังหวะนั้นเนี่ยซัมเมอร์เซลเลยนะฮะซื้อได<ง>้ถ้าลงเหลือ800จุดก็คงขายที่800ล้ละฮะใช่ไหม <c oughs> ตุนมาตั้งเยอะออตุนมาตั้งเยอะคือคือการซื้อหรือการขายจริงก็คือ มันแล้วแต่ว่าเราสบายใจในจุดไหนด้วยการคัดลอสในตอนต้นเลยเนี่ยแต่จริงคือเรามีเซฟตี้มาจิ้นตั้งแต่ต้นเลครับผมไม่ได้แปลว่าคือเราซื้อเนี่ยคือเราดูว่าอย่างดีดแล้วแต่ถ้าผิดทางเนี่ยฮ้ยทำใจเรามีกระจายมา10ตัวห้าตัวหนึ่งไม่เป็นไร <c oughs> ถ้าตามหลักของพี่ทอมมี่เองอะ่ะพี่ทอมมี่จะปล่อยให้ขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์แล้วแตใ่ในแบบที่เราดีไซน์ว่าว่าเราจะคุยแล้วเราบริหารพอร์ตของใคร จริง,รงมันต้องคุยกันก่อนเบื้องต้นเลยนะครับว่าจะไปหันใครแต่ถ้าผมมองว่าถ้าแค่สองเปอร์เซ็นต์เนี่ยสบายมากสองเปอร์เซ็นต์สบายมากเวลาจะเข้าซื้อหุ้นในในแต่ละไม้และการมองเนี่ยในแต่ละพอร์ตที่เราตัดสินใจซื้อไปแล้วเนี่ยเราต้องดูว่าความผันผวนเนี่ยมันไม่ไปกินพอร์ตของเราเนี่ยให้ลดลงมาเกินสองเปอร์เซ็นต์เอากลับคืนง่าย<อ>ทีนี้มันก็สามารถที่จะเล่นแบบที่พี่ตอมมี่บอกมาได้ชคือฉันไม่แม่นแต่สองเปอร์เซ็นต์ฉันเอาออก ชั้นแม่นสองเปอร์เซ็นต์ชั้นเอาออกใช่แต่ถ้าเกิดว่าตัวชั้นแม่นขึ้นมาโป้งขึ้นมาทีชั้นปล่อยเลทโปรฟิตล้านแล้วก็ใช้ตามหลักของพี่ทอมมี่บอกว่าจะขายเมื่อไหร่อันนั้นอย่างงั้นก็ได้แล้วกระจายแบบไหนที่บอกว่ามันจะได้ผลผลที่ดีที่สุดแล้วสามารถเอาคืนได้ง่ายดีที่สุดคือไม่รู้ไม่ทราบเคยได้ยินไหมครับว่ากฎการเอาคืนเนี่ยคือยังไงมันไม่ใช่ว่าแบบใครชกเราเราชกกลับนะครับอกฎเอาคืนเนี่ยมันต้องมีจังหวะเอาคืนที่ดีด้วยนฮะอย่างเช่นสมมติว่าผมลงไปเนี่ยหนึ่งล้าน นะครับพอพอร์ตเนี่ยมันขาดทุนลงมาเหลือแค่เก้าแสนจากเก้าแสนเนี่ยกลับขึ้นม่เป็นหนึ่งล้านตอนลงลงสอร์เซ็นตนะฮะตอนจากเก้าแสนขึ้นให้เป็น1ล้านเนี่ยคือสิบเอ็ดเรนต้อะครับมันยังพอเอาคืนได้ใช่ไหมครับเปลี่ยนจากหนึ่งล้านเนี่ยรอให้มันลงเหลือแ0ดแ0 0แล้วไอ้แปดแสนเนี่ยมันกลับขึ้นมาเนี่ยเป็นหนึ่งล้านพี่ชักคณิตธรรมดาเลยนะครับเอาจีบ้าทางคณิตศาสตร์จากแ0ดแส0น่กลับให้เป็นหนึ่งล้าน ก็ต้องโตตอนขึ้นยี่สิห้าเปอร์เซ็นต์ตอนลงก็คือลงแค่20%นะครับมองง่ายเนาะดิสคาว่าลงมายลดราคาองยีอตอนซื้อเนี่ยขึ้นยี่าผมถึงว่าเก็บแคชมันหนึ่งดีกว่าเก็บแคชเฉยๆตรงนี้ไปซื้อตอนที่มันแปดแสนเนี่ยกลับมัยี่สคุณได้ยีเปอรนต์เลยนะแต่ถ้าคุณถือไว้ตรงนี้เนี่ยคุณรอให้มันลงมาลงมายีโอเคใช่แต่ว่าตอนขึ้นจะขึ้นยากล้เปลี่ยนใหม่ล้านหนึ่งลงมาเหลือห เท่าต <laughs>、啊、ัว。